มาเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังกันหน่อยดีกว่าจริงๆรายการผมไม่ค่อยอ่านข่าวเท่าไหร่นะแต่คือเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคุณแดนที่เขาเป็นแฟนบันแท้ NBA เขามาเล่าว่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เช้าวันจันทร์พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันบาสเกตบอลก็ทุกปีเนี่ยการแข่งขันบาสเกตบอลออลสตาร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนกฎกติกากันแทบทุกปีเลยเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนอะไรแต่รู้สึกว่ายิ่งเปลี่ยนรู้สึกว่าหลังๆมันยิ่งไม่ค่อยสนุกหรือยังไงหรือเป็นที่ผมรู้สึกคนเดียวไม่รู้นะการแข่งขันอันแรกก็คือเป็นสกิลชาเลนจ์ก็คือจะแข่งกันแบบมีเลี้ยงล็อกหลบมีการจ่ายระดับหน้าอกแล้วก็มีชู3แต้มก็คือเหมือนกับว่าคุณต้องทำได้ทุกอย่างแหละเป็นสกิลทุกอย่างที่กาดควรมีแต่หลังๆคือเขาก็จะปรับให้พวกบิ๊กแมนเนี่ยอย่างดัมคัตคอสซิลเนี่ยได้ลงด้วยแล้วปีแล้วเนี่ยเหล่าบิ๊กแมนก็ชนะไปมาปีนี้เหล่าบิ๊กแมนก็ชนะอีกโดยเป็นของคิดทับพอสิงกิตซึ่งเมื่อวานก็เล่นได้ดีเมื่อวานเนี่ยจะเป็นการแข่งไลซิ่งซึ่งจะมีทีมระหว่างเป็นทีมเขาเรียกว่าลุกกี้ระหว่าง USA กับโลกก็คืออยู่และคือจริงๆเล่นอยู่อเมริกาหมดแหละเพียงแต่ว่าด้วยเชื้อชาติด้วยอะไรเงี้ยก็แบ่งกันเป็น2ทีมก็เขาก็เล่นได้ดีด้วยเมื่อวานมาวันนี้ก็ยังได้แชมป์ตะกิวชาเลนจ์อีกก็ถือว่าอนาคตของเด็กคนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไปได้ไกลนะไปอีกหนึ่งตัวที่ผมเชียร์อยู่นะครับมาส่วน3 point แชมเปี้ยนตึ้ง3 point เนี่ยต้องบอกก่อนว่า2ปีที่ผ่านมาเป็นของทีม Golden State Warrior ก็คือ Stephen Curry 2ปีก่อนและปีที่แล้วก็เป็นของ Klay Thompson แต่ปีนี้ Klay Thompson ขาดคะแนนเดียวตกรอบแรกไปน่าเสียดายส่วนคนที่ได้3แต้มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นมือปืนเลยวันนี้เอริก กอร์ดอนจากล็อกเก็ตปีนี้ล็อกเก็ตที่อันดับไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นอันดับ3เนี่ยต้องบอกว่านอกจากฟอร์มอันสุดยอดของเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็อีกคนนึงนี่ก็เอริก กอร์ดอนเนี่ยแหละคือเหมือนกับแบบซ้อมมาว่ายิงแข่งกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์รอบเพลย์ออฟเลยเดี๋ยวจะได้อะไรยังไงจะสู้ได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าน่าจะรอรอบเพลย์ออฟไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เจอกันรอบลึกๆนะถ้าไม่ไปตกรอบตะก่อนมาดูถึงดังอันสุดท้ายจริงๆเอาจริงๆนะเรื่องของดังเนี่ยจริงๆก่อยมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะเท่าที่พี่แดงเขาเล่านะเพียงแต่ปีที่แล้วมันพีคตรงที่ว่าทางด้านของกอร์ดอนกับแซคลาวีเนี่ยแต่ละคนสวยงามมากแต่มาปีนี้เนี่ยกอร์ดอนนี่ก็ฮือฮาเหมือนกันนะเอาโดรนเนี่ยโดรนที่เราไว้ถ่ายจากมุมสูงเนี่ยมาหนีบกับลูกบาสเกตบอลแล้วก็ปล่อยลงมาพอปล่อยเสร็จปุ๊บเราเขาก็จะจับลูกบาสเนี่ยระดังทำ 3-4 รอบกว่าจะลงห่วงคะแนนก็เลยลดไงถ้าเกิดรอบแรกอ่ะได้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณ 45-46 อ่ะประมาณนี้ก็มีโอกาสจะไปชิงแชมป์กับทางด้านของแป๊บนึงนะครับไปชิงแชมป์กับทางด้านของเกนโรบินสันซึ่งต้องบอกว่าจริงๆก็สวยจริงๆนะคือแต่ถึงจะสวยเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นการดังโดยอาศัยลูกเล่นคือเอาคนมาตั้งกระโดดข้ามหัวหรือมีการโยนบอลอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าดังจริงๆอ่ะอย่างแซคลาวีนเนี่ยคือเขากระโดดแล้วก็แบบความสวยงามเหมือนแบบตัวเขาหยุดค้างอยู่บนอากาศอย่างเงี้ยแต่ก็ว่านไปคนอาจจะชอบก็ได้นะแบบนี้แต่ผมว่าจริงๆก็ก่อยจริงๆแหละผมว่าเอาจริงๆปีหน้าเนี่ยน่าจะเอาระดับซุปเปอร์สตาร์มาแข่งกันได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยววันนี้น่าจะกร่อยและพรุ่งนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมว่าเป็นที่ทุกคนน่าจะรอคอยอยู่นะเพราะว่าจะเป็นเอาออลสตาร์ระหว่างเวสกับอีสแข่งกันทีเนี้ยเพจพี่แดนคือ NBA Thailand เนี่ยเขาก็จะมีการชิงหมวกต้องบอกว่าเป็นชิงหมวกของทีมแชมป์ปีก่อนอย่างเคปแลนด์คาวาเลียโดยก็ให้ถ่ายว่าฝั่งไหนชนะสกอร์เท่าไหร่ใครเป็น MVP แต่จริงๆสกอร์น่าจะไม่ถูกหรอกเขาก็เอาใกล้เคียงแหละนะครับผมก็จริงๆถึงพวกนี้นึงอาจจะมีดราม่านิดนึงของฝั่งตะวันตกก็คือทางด้านของ KD เควินดูแรนต์ซึ่งย้ายจากOKC ย้ายไป Golden State Warrior ซึ่งเป็นทีมที่น่าจะได้แชมป์ปีนี้นะแล้วก็ทางด้านของรัสเซลเวสต์บรุคเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่กินเส้นกันเท่าไหร่หลังจากที่เราเห็นเวลาเจอกันเมื่อน่าจะอาทิตย์ก่อนนะรู้สึกว่ามีเขาเรียกอะไรนะ
แอคติ้งกันใส่กันพอสมควรน่ะพรุ่งนี้ต้องมาดูกันว่าเขาอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยมีการจ่ายบอลให้กันไหมจะมีการคุยกันหรือมีการส่งซิกให้กันในสนามหรือนอกสนามหรือเปล่าผมว่าพรุ่งนี้ไฮไลท์เนี่ยน่าจะจับอยู่ที่สองคนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะเบรกขอเบรกเร็วหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณนิกมาเดี๋ยวเบรกสองเราจะได้คุยกันยาวๆเดี๋ยวมาสรุปผลดีกว่าผมเมื่อวานบอลไทยมีผลที่เขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างที่จะผมใช้คำว่าช็อกได้ไหมมันก็น่าช็อกได้นะเพราะว่ารองแชมป์ปีก่อนเนี่ยแพ้ไม่เรียกผมครับหลังเมื่อวานเนี่ยรองแชมป์ปีก่อนอย่างแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยกับแพ้น้องใหม่อย่างไทยฮอนด้าซึ่งต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยมันไม่เหมือนปีที่แล้วเลยนะความดุดันความคมความอะไรเหมือนหายกันไปหมดก็นัดคู่แรก 5:45 ผมไม่รู้ว่าทำไมต้องมี45นะปกติก็แข่งกัน 6:00 ก็จบนะครับเชียงรายเปิดบ้านชนะศรีสะเกษไป3-1จริงๆต้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นิดๆคือศรีสะเกษตีทำประตูตีเสมอได้ก่อน 1-1 ก่อนช่วงท้ายเกมจะโดน2ลูกรวดแล้วก็ศึกชิงบ๊วยระหว่างซุปเปอร์พาวเวอร์กับบางกอกการ์ดคือซุปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยหลังจากพิเศษไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เอาเครื่องดื่มของแกเข้าไปเป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็ยังไม่ชนะใครเลยแล้ววันนี้ก็หวังว่าชนะนะก็ไม่ชนะแล้วคนในสนามขนาดมีพิเศษเข้าไปชมด้วยนะผมก็เห็นคนก็ยังไม่มากเท่าไหร่ผิดกับเชียงรายที่คนเต็มสนามใช้คำว่าแน่นเลยอ่ะแน่นสนามเลยอ่ะผมว่าจริงๆส่วนที่น่าจะเป็นการดึงดูดของคนเข้าไปสนามน่าจะเป็นตัวผู้เล่นของคนในทีมมากกว่าเอาดารามาดูฟุตบอลนะผมว่าคนอยากดูทีมที่แข็งแกร่งมากกว่าบางกอกการ์ดก็ยังไม่ชนะใครเลยทั้งที่เป็นรู้สึกจะเป็นเต็ง5นะของฤดูกาลนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน2-0แต่ก็โดนราชนาวีไล่ตีไข่แตกมาแล้วช่วงท้ายเกมถ้าได้ดูกันสดๆอ่ะราชนาวีมีโอกาสตีเสมอด้วยซ้ำเพียงแต่ว่า ก็ยังตีเสมอไม่ได้ก็แพ้ไปดูรูปเกมอ่ะผมว่าบุรีรัมย์ยังไม่พีคเหมือนช่วง 2-3 ปีที่แล้วอ่ะก็ยังติดๆขัดๆอยู่แล้วก็เป็นราชนาวีที่ทำรูปเกมออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็มาดูที่ไทยฮอนด้าเจอกับแบงคอกอย่างที่ผมบอกว่าแบงคอกรองแชมป์ปีแล้วก็พ่ายใช้คำว่าแบบมันผมใช้คำว่าไงดีคือคำว่าพลิกล็อกก็น่าจะได้มั้งเพราะว่าก่อนเริ่มเกมคงไม่มีใครคิดว่าไทยฮอนด้าน้องใหม่เนี่ยจะชนะแบงคอกหรอกอาจจะอย่างดีแค่เสมอก็เป็นผลของเมื่อวานของวันศุกร์เนี่ยก็เป็นเมืองทองชนะสุโขทัย1-0สุโขทัยที่ได้เล่นFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครเลยก็เป็นแพ้2นัดรวดนะครับผมอาจจะยังจูนไม่เข้าที่หรืออาจจะเจอทีมใหญ่ก็ว่ากันไปส่วนของวันนี้ก็มีอีก5มี4คู่เพราะเรามี18ทีมใช่มั้ยเตะกัน9แมตช์เปิดมา 6:00 นนครราชสีมา FC เจอกับโปลิสเทโล FCก็มาดูกันว่านครราชสีมาจะทำได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่าหลังจากที่ชนะสุโขทัยมาเอ้ยไม่ใช่นะครับจากที่ชนะมานัดที่แล้วพัทยาเจอชลบุรีนัดที่แล้วคือเสียดายมากที่เป็นเสมอกับบุรีรัมย์ช่วงท้ายเกมนำไปก่อน 2-0 การท่าเรือ FC กับสุพรรณบุรีนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งก็อุบล UMT เจอกับราชบุรีมิตรผลก็สนุกทุกคู่บอลไทยมันสนุกทุกคู่อยู่ละส่วนคนที่อยากติดตามผลการแข่งขันระดับ T2 T3 T4 ต้องบอกว่าในเว็บไซต์ mmsport.com เนี่ยมีไลฟ์สดเลยนะไม่ใช่แบบว่าเราเข้ามาดูครึ่งหนึ่งจะมีสกอร์ทีหนึ่งคือระหว่างเตะก็จะมีผลสกอร์เข้ามาเรื่อยๆน่าจะเป็นเว็บเดียวในผมเรียกว่าในโลกก็ได้บางที่มีผลการแข่งขันฟุตบอลไทย T1 T4 ครบถ้วนทุกทีมนะครับผมใครสนใจก็โหลดแอป MM Lite หรือไม่ก็ดูในเว็บ mmsport.com ได้ผมว่าคอบอลไทยตอนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะเราทางเว็บเราเนี่ยก็พยายามจะเขาเรียกว่าให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาดูเว็บเราเว็บเดียวอ่ะคุณรู้หมดว่าก่อนแข่งเป็นยังไงหลังแข่งเป็นยังไงตอนนี้สหรัฐเป็นยังไงรู้หมดซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เราพยายามตอบโจทย์ของคนที่เข้ามาดูให้มากที่สุดแล้วก็ปีนี้เราก็พยายามทำให้เข้มข้นด้วย
ด้วยพวกไลฟ์สกอร์ของที3ที4เนี่ยแหละซึ่งต้องบอกว่าจริงๆทำงานกันหนักมากของทีมบอลไทยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบรกเนี่ยเราขอพักเร็วหน่อยละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวไปเจอคุณนิกเต็มๆเดี๋ยวฟังข่าวกลางชั่วโมงกันสักครู่นึงครับเรียนฟุตบอลฟุตบอลกลับมาเบรกที่2แล้วต้อนรับอย่างเป็นทางการดีกว่าหลังจากที่เราโปรโมทว่าคุณนิกเดอะสตาร์ป่ะไม่ใช่ครับผมคนละรายการครับคนรายการนะผมไม่มีปัญญาไปถึงนั้นหรอกครับพี่คุณนิก NR Sport นะเคยจะเห็นกันว่าเขาเคยพากบอลเคยอะไรหลายๆอย่างใช่ๆๆครับพี่เหมือนทำเพจฟุตบอลดีกว่าครับว่าง่ายๆครับพี่ใช่ครับผมก็มาช้านิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกเขาแหละต้องมาซ่อมแน่นอนครับต้องมาซ่อมนะตอนนี้ผมขอเป็นทาสของเกียร์ฟุตบอลครับผมผิดอย่างร้ายแรงบอกคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับว่าผมอ่ะคิดว่าบ่ายสองแล้วแบบตอนออกมาเนี่ยคิดว่าถึงรอๆแน่แบบขับเฉยๆผมออกจากบ้านประมาณเที่ยงนิดเองครับพี่แล้วแบบตอนมาผมยังพูดกับน้องที่มากับผมเลยนะแบบเนี่ยไปโอ้โหวันนี้เราเท่มากๆเว้ยเราไปถึงก่อนเวลานะแบบว่าเราก็ติ๊กเก๊กหน่อยดึงๆหน้าหน่อยขับชิวๆเปิดร้องเพลงแบบนูโวเปิดฟังร้องเพลงกันสนุกสนานพอพี่โทรมาคุณนิกจะถึงทันไหมครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ทำไมอะครับแบบคุณถามทำไมผมควรจะถึงเร็วกว่านี้เหรอครับพี่ต้องเตรียมตัวเลยว่ารายการจัดบ่ายโมงครับโอ้โหหลังจากนั้นผมไม่ได้พูดรุนแรงขนาดนั้นผมไอ้นี่บ่ายโมงผมเป็นคนใจดีอยู่แล้วใช่ใช่ครับแต่คือสัมผัสได้ถึงความกังวลเล็กน้อยครับพี่ที่แบบจากที่ผิดปกตินิดนึงโอ้โหหลังจากนั้นสูบวิญญาณตอเลตโต้ครับรถผมนี่ยกล้อแล้วเหยียบมิดมาเลยพี่ครับผมก็ไม่เป็นไรไอ้เรื่องเก่าๆก็ผ่านมาแต่ผมก็แค้นนิดหน่อยเท่านั้นแหละไม่มีอะไรล้อเล่นล้อเล่นครับผมอันนี้ย่อคุณนิกครับคุณนิกเชียร์ทีมอะไรผมเปิดมาเลยดีกว่าอย่าหัวเราะเยอะผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับออกไปเลยคุณนิกกลับบ้านไปเลยโอ้สังคมก็ทำร้ายผมพอแล้วครับพี่ไม่ต้องต่อว่าผมเลยล้อเล่นล้อเล่นทีมงานเราเชียร์ลิเวอร์พูลเยอะแยะโอ้แต่ว่าอยู่กันเงียบๆอยู่เงียบๆนะใช่ไม่เงียบเลยผมเห็นแต่ละคนยิ่งมิสเตอร์เอ็กรู้จักไหมเคยดูซ็อกเกอร์สมัยเก่าๆมั้ยมิสเตอร์เอ็กเมื่อวานเขาก็เป็นเกย์ได้พี่แล้วเป็นเบาหวานเป็นอะไรด้วยไม่ใช่ครับพี่เป็นเด็กของโอ้เอางี้ดีกว่าขอสรุปผลงานของลิเวอร์พูลในช่วงแต่ปีใหม่มาถึงตอนเนี้ยขอสั้นๆเราคุยกันแต่ต้นฤดูกาลไม่เหมาะใช่มั้ยต้องไม่เหมาะไม่ขยี้อ่ะเอาสั้นๆก็สั้นๆเลยสั้นๆเอาแบบระบายความในใจมาเลยถ้าในมุมมองของผมนะพี่ก็คืออ่ะอย่างผมก็ตอนเนี้ยก็อยู่มา27ปีละเราก็เชียร์กันมาตั้งนานละผมเคยชินแล้วนะครับจะชินอะไรเล่าเฮ้ยคิดไหมตอนก่อนปีใหม่คิดไหมว่าเราจะมีโอกาสสัมผัสถ้วยแชมป์ภายในปีนี้ยังนะครับพี่ผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อโค้ชเวลาโค้ชเขาออกมาพูดอะไรตอนต้นฤดูกาลผมเชื่อหมดแต่เขาเท่นะเวลาเขาออกมาพูดอ่ะตอนนั้นคือรู้สึกว่าลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวเป็นเต็ง2ด้วยทั้งความรู้สึกว่าโหเขาเป็นเต็ง2แต่ตอนแมนซิตี้มันเต็ง1ใช่ไหมแล้วพอเชลซีมันเต็ง1เขาก็ยังเป็นเต็ง2อยู่ยังเป็นเต็ง2อยู่แล้วก็เต็ง2เลยตอนนี้รู้สึกเขาจะเป็นเต็ง5กับเต็ง6กับแมนยูผมแล้วอย่าเรียกว่าเต็งเลยดีกว่าพี่ก็มีลุ้นแหมนะครับผมผมขออนุญาตพูดนิดนึงฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยเมื่อวานเนี่ยวูแฮมตันเข้ารอบไปเจอเชลซีไม่แล้วผมให้พูดได้ไหมอะไรครับได้ครับพี่แล้วรอเลยพูดได้วันนี้ผมเป็นทาสเกียร์ฟุตบอลครับพูดได้วูแฮมตันทำไมครับผมพอดีนี่ไงเมื่อวานวูแฮมตันเข้ารอบไปเจอกับเชลซีแล้วก็ตกรอบหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยอะไรแพ้วูแฮมตันเอฟเอครับสู้เขาไม่ได้ความเป็นจริงเนี่ยครับเจอร์เก้นครอปเป็นกุนซือที่วางแผนค่อนข้างที่จะละเอียดทั้งการแข่งขันแผนการเล่นและการซ้อมครับพี่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับตอนต้นซีซั่นเนี่ยเขาวางตารางมาหมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างคันนี้เนี่ยโปรแกรมวันเสาร์เมื่อคืนเนี่ยนะครับเขาถูกวางเอาไว้แล้วว่านักเตะลิเวอร์พูลต้องไปปั่นจักรยานกัน ใช่ครับ เขาก็เลยเลือกที่จะว่ายอมวูแฮมตันดีกว่าเพราะว่าเราต้องไปปั่นจักรยานกันคือปั่นจักรยานสำคัญกว่าใช่ครับพี่เห็นมาวันโหใส่ใส่ปูปั่นกันสนุกสนานเลยมันเป็นอยู่ในแผนการทำทีมเราเจอเก้นครอปวางโมเดลไว้แล้วตามรถแมพที่เขาได้วางเอาไว้เราจะเป็นแชมป์ภายใน30ปีครับพี่นานแล้วแก่ตายหมดแล้วเฮ้ยแต่ผมชอบอ่ะคุณนิกเป็นแฟนหงที่แบบอารมณ์ดีอ่ะมองรู้ไงผมก็เคยพาแฟนหงมาหลายคนนะครับมีน้องไมล์น้องไมล์รู้จักใช่ไหมครับผมเคยเจอครับพี่
มีน้องไมล์มีหลายๆคนแบบไอ้คนมีลูกมีเมียแล้วคุณแบบไม่ได้หรอไล่ไล่ไล่ผมจำเลยคือภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าเต็มที่เลยอย่างเคยออกไปทำงานกับพิตตี้ถามคนอื่นถามว่าไม่หึงเหรอแฟนเขาบอกอุ้ยดูหนังหน้ามันด้วยใครจะเอามันเอาดิไอ้คนมันบุคลิกน่ารักน่ารักผู้หญิงชอบเอาจริงจริงอ่านคอมเมนต์หน่อยมั้ยครับพี่รู้สึกจะมีคนแฟนคลับคุณเข้ามาเยอะเหมือนกันจ้างมาทั้งนั้นเลยครับจริงเหรอนี่เขาบอกคุณชนะการเขาบอกสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับนี่คุณอนิรุธ AMM ช่างภาพผมเคยแบบว่าในแฟนเพจนี่โอ้โหเขานิสัยดีมากเขาเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็เป็นแฟนคลับคุณนิกอยู่โอ้ขอบพระคุณมากครับเขาบอกพี่นิกมาเปล่ารู้สึกว่าเขาจะเป็นตากล้องในเพจเขารูปสวยๆทั้งนั้นถูกต้องครับได้ข่าวว่าเขาไปขโมยคนอื่นมาแล้วก็ใส่น้ำตัวเองคือในเพจเขาอาจจะมีแต่รูปแบบรูปหลักบอลครับผมแต่ในเฟซส่วนตัวมีรูปกางเกงในพิตตี้ซึ่งถ่ายเองไงไม่ถ่ายรอเล่นไม่มีผมพูดเล่นเดี๋ยวมันด่าผมพินิกมาปะก็มาแล้วทำไมเอ็มทำไมวายเอ็มเฮ้ยเขาใหญ่เลยอ๋อยังทะเลาะคิดยังไงกับแบนดี้บอลปิ๊บครับคืออะไรอ่ะอธิบายมานิดนึงผมไม่เข้าใจครับพี่นิกน่ารักจริงๆคุณนิกน่ารักผมเจอผมรู้สึกประทับใจมากตอนนี้ถ้าเกิดเขาไม่มาสายนะผมจะประทับใจโอ้ย300กว่าคนแล้วคุณนิกอู้ขอบคุณมากครับโหนี่จ้างมา200ครับสวัสดีครับพี่นิกขออนุญาตไปถ่ายภาพด้วยนะครับจะถ่ายเก่งในคุณนิกเลยเหรอโอ้ใส่ยีนส์ได้นะไม่ใช่อะไรเนี่ยเลกเตอร์เลกเตอร์นี่คือน่าจะเป็นเลตเตอร์ป่ะคะคุณนิกอาจจะใช่ครับผมเลตเตอร์ไปไหนเลกเตอร์ตกรอบอ่ะเมื่อวานน่ะตกรอบเหรอครับแล้วก็แบบทุเรศมากคือแบบฝ่ายตรงข้ามอ่ะเป็นทีมที่ดิวิชั่นต่ำกว่าแล้วก็เหลือ10คนด้วยอ่ะแล้วก็โดนยิงตอนที่เขาเหลือ10คนด้วยนะแล้วแพ้1-0นะฮะแพ้1-0ครับเขาเตรียมตัวไปแชมเปี้ยนลีกมากไปหรือเปล่าครับเขาเตรียมตัวไปเล่นแชมเปี้ยนชิพมากไปเขาตั้งใจทำนี่ปีเทพนิยายเลเตอร์ปีนี้นี่เป็นไตรภาคอภิมหารเลยเขาคิดไงว่าถ้าเกิดคุณลองคิดดูว่าเขาขึ้นมาจากพรีเมียร์ลีกปุ๊บ2ปีเขากว่าจะได้แชมป์ครับเขากล่าวว่าเขาจะกลับลงใหม่ๆแล้วขึ้นมาใหม่ก็2ปีได้แชมป์ไม่ใช่เขากลับจากคราวนี้ปีเดียวไงขึ้นมาปุ๊บปีเดียวได้แชมป์เขาก็เลยกลับไปวางแผนสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองก่อนใช่เอาจริงกระจอกแหละโอ้โหใจเย็นชวนพี่แว่นพาเจ๋ง DJ BBM มาหน่อยครับอ๋อพี่แว่นโอ้พี่แว่นกับ DJ BBM ครับผมก็ไม่ได้สนิทส่วนตัวอย่างคุณนิกผมเคยเห็นผลเดี๋ยวผมจะลองชักชวนมาให้นะครับลองดูดีกว่าผมอยากได้พี่แว่นน่ะพี่แว่นรู้สึกตอนภาคฟีฟ่านะมีคุณมีพี่แว่นครับผมมี DJ BBM แล้วก็มีพี่อ้นอ๋อพี่อ้นออกมาละครับผมอ้นเคยมาเมื่อ2 6โคตรเดือดเลยอ้นมาพี่อ้นด่าลิเวอร์พูลยับเลยเขาสายเกียนเฮ้ยแต่ชอบแต่ชอบเวลาแมนยูแพ้ไฟส่องหูหัวร้อนควันขึ้นเลยแบบพี่อ้นไม่ต้องแพ้หรอกเขาสองเขาควันขึ้นอยู่แล้วแต่คุณอ้นน่าจะฟังอยู่นะอาจจะนะครับผมอาจจะต้องขอบคุณพี่อ้นด้วยนะที่ยัดเยียดน้องคนนี้ให้มาตรงนี้นะครับเฮ้ยแต่เดือดจริงเดือดจริงพี่อ้นเนี่ยหลายคนเห็นเขาทรงนั้นนะต้องขอโทษนิดนึงไม่ใช่แบบว่าที่เป็นข่าวอยู่ไม่ใช่พระอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าแกหนีเมียเที่ยวยังไงรู้ไหมครับหนีเอาหมอนข้างแล้วก็หมอนไปข่มผมทิ้งไว้ตอนนั้นเด้อตอนนี้เมียฟังอยู่ด้วยรู้ละสวยแล้วขอโทษรู้ละต่อไปนี่ต้องเปิดว่าข่มดูเลยครับผมมีโอ้โหคอมเมนต์เยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยๆอ่านนะครับส่วนมากจะเป็นการทักทายใช่ไหมนะครับใครที่ทักทายก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่านชื่อหน่อยคุณโคคุณจิโก้ไทยคุณเดวิดคุณมนตีก็สวัสดีครับผมไอ้พวกที่บอกให้ครางชื่อนี่ต้องการอะไรเขาไอ้คุณนี่ครางเหรอเขามีอารมณ์อ่ะโอ้ยคุณอะไรนะอ่านว่าอะไร PLT มีโปรแกรมภาคบอลไหมเดี๋ยวสรุปให้หลังๆรายการดีกว่าไอ้พวกที่ถามว่าคุณนี่มีโปรแกรมอะไรไหมวันนี้อ๋อไม่ช่วงกันคือได้ครับเดี๋ยวท้ายแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปติดตามถ้าเกิดสมมติงานของผมใช่ไหมติดตามที่เพจ NR Sport ได้ครับผมติดตามเลยนะครับไปด่าก็ได้ไปรีพอร์ตก็ได้ไม่ได้บอลเละแล้วเจอแฟนหงแบบคุณนิกไล่เหตุผลที่แพ้วูฟังแล้วผมยิ่งเซ็งเฮ้ยตลกดีภรรยาเฮ้ยผมชอบนะมันตลกดีอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าแบบทุกคนเวลาฟุตบอลแพ้มันจะเครียดอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างคุณนิกแบบมันดูเป็นแฟนที่มองโลกในแง่ดีอ่ะสนุกดีพยายามคิดบวกฮะ NR โดนแบนเหรอครับพี่นิกยังไม่โดนแบนอ้าวคุณสีนัทบอกเด็กลาวจ้ะสวัสดีคนลาวด้วยนะครับผมสบายดีเจ้านี่เนี่ยพูดได้หลายภาษาคุณอะไรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์หิวข้าวจังกินเลยครับผมแล้วแต่เขาจะพิมพ์เข้ามานะรู้สึกอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์นะต่อไปนี่คือแบบพิมพ์คุยกับแฟนหน้าแชทเราก็ได้เดี๋ยวมึงลากแฟนเข้ามาคุยเอฟเอครับหรือว่าเจออะไรครับผมเตรียมเชียร์แล้วเฮ้ยก็ไปปั่นจักรยานอยู่พวกคุณถามว่าพวกคุณจะมีโอกาสปั่นจักรยานแบบนั้นได้กี่ครั้งในชีวิต
ใช่นะครับคุณเต้ยสวัสดีครับพี่บาซ่าจะกลับมาได้ไหมพี่เฮ้ยคุยบาซ่าหน่อยดีกว่าบาซ่ากับปารีสเขาบอกว่าบาซ่ามีโอกาสจะกลับมาได้มากกว่าอาร์เซนอลคุณนึกว่าไงก็ถ้าเกิดเทียบบาซ่ากับอาร์เซนอลบาซ่าก็ดูดีกว่าจริงๆแต่บาซ่าเจอปารีสนะแต่ว่าถ้าเราไปเทียบถึงคำว่าความเป็นไปได้มันยากนะพี่เนาะคือบาซ่าต้องยิง5ลูกแต่อาร์เซนอลยิงแค่4ลูกแค่ละเอาจริงๆถ้าเกิดอาร์เซนอลคือมันเป็นหลายปีแล้วคนนี้ในแชมเปี้ยนลีกอย่างตอนเจอโมโนโกหรือเจออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดแพ้แค่ 4-1 อ่ะอาร์เซนอลยิงแค่3ลูกนะเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็โอเคอ่ะเหมือนตอนนั้นอ่ะเจอมิลานกับเจออะไรอ่ะเขาโดนนาทีสุดท้ายลูกนึงอ่ะครับผมและอีกนัดนึงอ่ะเขาไปชนะขาดลูกเดียวหมดเลยผมว่าอาร์เซนอลน่ะจะชนะบาเยิร์นในบ้านแต่ยังไงก็ไม่ถึงอารมณ์แบบชนะแบบได้ใจแล้วก็แต่ว่าไม่สามารถเข้ารอบได้แต่ผมจริงๆว่าบาซ่ากับอาร์เซนอลก็ตกรอบคู่แหละจะรอดได้ไงวะโอ้อาร์เซนอลเนี่ยผมว่าที่เขามองว่าโอกาสน้อยกว่าเพราะช่วงนี้เขาดูในทีมเขาค่อนข้างอึดอัดนะพี่แบบใช่ไหมเวนเกอร์ก็ไม่ค่อยตัวเล็กไปอ่ะไม่ใช่ครับอันนั้นเขาอึดอัดละติวายตลกมีเอฟเฟกต์ให้กดไม่ได้ไม่มีเดี๋ยวเปลี่ยนคอมนะเดี๋ยวรอทำเรื่องเบิกประโยชน์เดี๋ยวเปลี่ยนคอมเดี๋ยวรอบหน้ามีเอฟเฟกต์แหมเห็นมุกไม่ได้เลยผมว่าแบบช่วงนี้เวนเกอร์ก็แบบโอ้แฟนๆยังแฟนตัวเองยังไล่อ่ะแล้วไหนจะแบบอเล็กซิสโอซิลที่ข่าวไม่ค่อยดีเขาก็เลยมองว่ายากแล้วมั้งครับแบบอึดอัดเพราะเวนเกอร์ก็เย็นอยู่เย็นไปอ่ะพูดถึงอ่ะถูกไหมพี่ว่าเขาควรไปยังผมไม่ทราบอีกแบบคือจริงๆอ่ะถามผมอ่ะครับเอาจริงๆเวนเกอร์เขาทำอาร์เซนอลให้แบบมาถึงจุดเนี้ยหนึ่งสนามหมดหนี้แล้วนะสนามเขากี่ร้อยล้านปอนด์เอมิเรตเนี่ยนะฮะใช่เอมิเรตหมดหนี้แล้วแต่ไปติดค่าหวยปลาโอ้โหแทงหวยได้เวนเกอร์ไม่เราเล่นอันนี้อาร์เซนอลอ่ะแล้วคือเขาก็ปั้นเด็กราคาถูกขายแพงเขาทำกำไรกับสโมสรมาเป็นเวลานานครับทีมเขาได้เป็นแชมป์ลีกตลอดได้ลุ้นแชมป์ตลอดเพียงแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันว่าเขาไม่มีความสำเร็จติดมือนานแล้วนานมีกันเต็มที่กับ FA Cup ใช่ไหมฮะ FA Cup ก็ถ้วยน้ำจิ้มอ่ะถูกมั้ยเขาอยากได้แชมป์ลีกแชมป์ลีกคือแต่เวนเกอร์ผมก่อนหน้านี้ผมค่อนข้างเห็นใจแบบตัวเราไม่เคยเจอครับลิเวอร์พูลไม่มีโค้ชที่แบบอย่างเงี้ยมานานแล้วที่แบบอยู่กับทีมยาวๆอ่ะเอามาเวนเกอร์ครับเดวิดมอยโอ้ยถ้าอยู่สัก4ปีลงลิกทูแน่ๆพี่อยู่ไม่นานจริงๆโอ้ตอนนี้ความเห็นเวนเกอร์หน่อยนึงคือเวนเกอร์ก่อนหน้านี้ผมก็แบบบอกแฟนปืนเฮ้ยใจเย็นๆเขาก็เกาแก่เขาทำเพื่อทีมมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่แบบเพื่อนผมคนหนึ่งอธิบายแล้วผมแบบอ๋อเลยนะก็คือว่าเขาบอกว่าเนี่ยเราลุ้นแทบตายสุดท้ายได้อันดับ4พอเราได้อันดับ4เราก็ไปตกรอบ16ทีมไม่ก็8ทีมเสร็จปุ๊บปีต่อมาเราก็ได้อันดับ4อีกแล้วเราก็ไปตกรอบเดิมแล้วเราจะได้อันดับ4เพื่ออะไรอ้าวเป็นวนลูปไงวนลูปไงนะครับทีนี้ถามคำถามที่ผมว่าทุกคนที่มาเนี่ยต้องตอบทุกคนเลยดีกว่าครับพี่ผมถามดีกว่าคุณนิกว่าคุณดูฟุตบอลเนี่ยรู้สึกยังไงเวลาแบบคนมาแซวมาบลับกันในโลกโซเชียลที่ตอนเนี้ยอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงทุกคนอ่ะเวลาดูจบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องรอวันจันทร์วันอังคารที่เราต้องไปรอเพื่อนเดี๋ยวนี้โซเชียลมาปุ๊บกดพิมพ์เลยหน้าเฟซเลยรู้สึกยังไงกับตอนเนี้ยโลกมันเป็นแบบเนี้ยผมโตผมเองเนี่ยรู้สึกเซลล์นิดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะคอยพูดกับคนอื่นเสมอว่าแบบว่าเขาเรียกว่าในยุคที่ผมโตมาที่ผู้ใหญ่เขาดูอ่ะเขาแซลกันจริงนะแต่เขาไม่หนักขนาดนี้เขาไม่ถึงขั้นต้องโกรธต้องใช้คำหยาบคายทับถมกันแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะสมัยก่อนนะพี่แบบว่าแน่นอนพี่แบบว่าพี่ดูมาก่อนผมอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเราเชียร์ทีมอะไรก็ตามเรามักจะให้เกียรติคู่ต่อสู้มากกว่านี้นะแบบไม่มีใครกำหนดนะครับเมื่อก่อนว่าถ้าคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณต้องเกียรติแมนยูถ้าคุณเป็นแฟนแมนยูคุณต้องเกียรติลิเวอร์พูลชอบเมสซี่ต้องเกียรติโรนัลโดแบบไม่มีใครบอกผมเห็นด้วยนะ เพราะว่าตอนที่ลิเวอร์พูลเจอกับมิลานแล้วโดนมิลานนำ 3-0 น่ะผมบอกผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะเอาใจช่วยเลยผมบอกคือไม่ได้เอาใจช่วยแบบว่าแบบแทงไว้นะคือเอาใจช่วยจริงๆอยากเอากลับมาแล้วก็รู้สึกดีใจที่ตอนนั้นซีเว่นจะหลาดชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกแต่พอมาถึงยุคเนี้ยเวลามันมีบัฟอะไรกันมากขึ้นมันก็มีส่วนต่อสภาพจิตใจเหมือนกันนะโอ้ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ผมยอมรับว่าผมก็โดนเหมือนกันผมเข้าใจนะว่าหลายๆคนเนี่ยแบบทุกวันเนี้ยที่แบบว่าบัฟเหมือนกันอ่ะเพราะไปโดนมาก่อนไงใช่อันนั้นพอเข้าใจได้แต่หมายถึงแบบบางทีโอ้โหพี่บางทีมันสู้กันไม่ได้นะพอแบบว่ามันสู้กันไม่ได้ปุ๊บมันขึ้นพ่อขึ้นแม่กันแล้วเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะเพจผมเนี่ยใครด่าได้หมดนะจะด่าผมก็ได้นะแต่คือถ้าเกิดด่าพ่อด่าแม่ผมแบนเลยโอ้อันนี้สมควรผมรู้สึกว่าพ่อแม่เราอ่ะไม่ได้มาเล่นอ่ะใช่ใช่ใช่พ่อแม่เราไม่ได้มาเล่นเด็ดแล้วถามว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอจริงๆพ่อแม่สั่งแต่ว่าไม่ได้จำ ไม่จำเลยสั่งปุ๊บเดินออกมาสามก้าวก็ลืมแล้วลูกไม่ดี
ไอ้ชอบชอบชอบโอ้ยคนฟังจะ500แล้วโอ้ยเขาฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดชอบเนี่ยผมพานี่ไอ้ตากล้องถ่ายเก่งในอ๋อสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปคุยกับคุณเอ็มครับผมนี่ผมรู้สึกคุณนิกมาได้รับความนิยมไม่เป็นรองไอเบลเลยนะอ๋อจริงเหรอไม่คือผมให้น้องๆสร้างเฟซปลอมไปคนละ20อันแล้วก็ล็อกอินเข้ามาดูนี่ผมก็ตายทัวร์30วันขอบคุณนะแค่พวกเราก็200กว่านะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาจัดรายการกับคนหล่อเลยเหรอครับคนนี้คนนี้เขาน่ารักอันนี้บอกจริงๆสมกับพี่อ้นมาแล้วนี่ผมเห็นพี่อ้นเข้ามาเชลซีจะแชมป์ไหมครับปีนี้พี่ว่าไงฮะคุณมันก็คงแชมป์แล้วแหละเราดูทรงอ่ะไม่น่าแต่จริงเราก็แช่งมันนิดๆแหละแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกชายพอเราก็ต้องยอมรับว่าเขาได้แชมป์แต่ถามว่าถ้าเกิดไม่ได้แชมป์เราสะใจไหมสะใจนะมันเฟลโคตรแบบเลสเตอร์จะได้แชมป์ยูฟ่าเลยพี่เฮ้ยผมว่าถ้าเลสเตอร์อ่ะรอบยังเล่นได้ดีอ่ะคุณนิกว่ามั้ยแชมเปี้ยนลีกอ่ะรอบแรกเขาเล่นดีมากเลยนะครับผมชนะ5นัดติดอ่ะใช่พี่ใช่ๆแต่ถ้าเกิดรอบนี้อ่ะไปแบบจับพัดจับผูแบบชนะเซบีย่าขึ้นมาก็มีสิทธิ์นะผมคิดว่าถ้าเลสเตอร์เข้ารอบลึกกว่านี้นะพี่เขามีโอกาสตกชั้นสูงมากอ้าวแชมป์ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเท่โคตรนี่ดับเบิ้ลแชมป์เลยดับเบิ้ลแชมป์เลยอัปเดตรายการหลักการซัมเดอร์แลนด์ของเดวิดมอยหน่อยครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนอ่ะมันมีผู้สันทัดกรณีแบบเขาเก่งร่างการวิเคราะห์มาครับผมผมถามว่าจะมีทีมไหนที่จะตกชั้นครับเขาบอกว่าซัมเดอร์แลนด์เนี่ยทีมแรกโอ้โหมันไม่มีทรงบอลน่ะคุณนิกใช่ไหมคุณนิกภาคบอลอ่ะเวลาดูเฮาเวลาดูสวอนซีอย่างเงี้ยเขาอยู่โซนนั้นก็จริงแต่เขาเล่นดีนะดูมีแรงกระตุ้นมากช่วงนี้ครับแต่ถ้าเล่นเหมือนคนป่วยอ่ะแล้วพี่ดูมันเสริมทับเรคคอร์ดโอ้โหจะแก่เท่าโค้ชอยู่แล้วแล้วตัวดีๆแกปล่อยฟันแอนโฮอย่างเงี้ยกล้าปล่อยซะอย่างนั้นไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดอ่ะลิเวอร์พูลปีนี้หวังถ้วยอะไรอีกไหมจริงๆลิเวอร์พูลปีนี้ไม่มีถ้วยให้ลุ้นแล้วนะเรายังถือเป็นแชมป์ถ้วยทูสมัยล่าสุดอยู่ครับถ้วยทูต้องบอกว่าจริงๆเป็นแชมป์เดียวที่ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกไม่เคยได้นะใช่ครับเออเราก็ต้องแต่ผมว่าลิเวอร์พูลมาถูกทางนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับพี่เพราะว่าเขาไม่มีถ้วยลุ้นเพราะนั้นเขาลุ้นไปเล่นฟินที่แชมเปี้ยนลีกผมว่าถ้าได้เป็นไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันถือว่าประสบความสำเร็จปะผมว่าได้ดึงดูดนักเตะเก่งๆเข้ามาใช่ครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าไม่ได้ไปเล่นอะไรก็เป็นเป้าที่พวกเราควรจะหวังตอนนี้เป้าที่ครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปจริงๆอ่ะก็อยู่กับผมทีมผมเหอะอันดับ5อันดับ6พี่เด็กผีใช่ไหมฮะเออผมเด็กผีโอ้โหเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยแหละมันกว่าแย่งแชมป์เออมันกว่าแย่งด่าคือผมงงว่าไอ้สองทีมจะด่ากันทำไมวะคิวหวยยังคู่แล้วดูดิแฟนเชลซีแฟนซิตี้เขานั่งมองพวกเราตีกันคงจะมองแบบจิบกาแฟก็ไข่ไม่ละเขาคงขำอะอะไรอะบ่นอะไรกันอะอะไรกันอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็คุณฟุกโต้บอกว่าพี่นิกจัด3สุดยอดผู้จัดการทีมของโลกหน่อยครับอ่ะมีไหมเซอร์เล็กครับผมโหสุดยอดแล้วคือเป็นผู้จัดการทีมที่ทุกคนยอมรับใช่ๆๆอ่ะอีก2คนถ้าอีก2คนเหรอผมว่าเดวิดมอยได้ไหมเขาเอาคำว่ายอดเยี่ยมเฮ้ยถ้าเป็นเวอร์ชันหรือกันผมว่าเป๊ปเวอร์ชันบาร์เซโลน่ายังไงก็ต้องซูฮกเขาเดอะเบสวางโมเดลแบบติกาก้าเออแบบสุดยอดจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งคนนั้นในใจผมอาจจะแบบไม่เห็นด้วยคือซิเมโอเน่พี่ซิเมโอเน่ผมว่าเจ๋งนะเขาไม่เคยขาดศูนย์หน้ากับพวกต่างประตูดีๆนะใช่ใช่ใช่คือผมมองว่าคนอะไรลงทุนนิดเดียวอะแต่แบบมันไม่ใช่แค่เหมือนเลสเตอร์ที่ได้แชมป์ไงแต่เขาทำให้แบบแอตมาดริดกลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังในถูกต้องเออจริงจริงถูกต้องถูกต้องขึ้นมาถึงเพราะเลสเตอร์ได้แชมป์ก็จริงแต่ปีนี้เป็นไงก็รู้อยู่ ใช่ใช่แต่ของมาติ้งแอนด์มาติ้งไม่ใช่นะ นอกจากได้แชมป์คือผลงานดีมีมูลค่าการตลาดสูงขึ้นปีที่แล้วก็เพิ่งเข้ารอบชิงแชมเปี้ยนลีกมาใช่ถึงแม้ว่าจะแพ้ก็เหอะสุดยอดครับครับผมเป็นสีสันครับอีกแง่นึงเป็นความสุขของคนไม่หัวร้อนเออผมว่าผมกับคุณนิ้งเหมือนกันแหละจะเป็นคนไม่ค่อยหัวร้อนอ่ะอาจจะเพราะผมเป็นเด็กคงมั้งฮะแบบว่าถ้าเรามองบวกไว้ได้คงฆ่าตัวตายผมว่าคนดูบอลเป็นอ่ะระดับผู้ใหญ่แบบระดับพวกเราอย่างเงี้ยครับผมเราดูบอลเป็นก็รู้สึกว่าแพ้ก็ชนะก็ล้อกันนิดๆหน่อยๆโพสแซวว่าแบบไม่แพ้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันก็โอเคอย่าไปโกรธกันเลยแค่นี่ขำๆนะจ๊ะถ้าเอลิเก้ออกพี่คิดว่าใครจะมาแทนเอาจริงผมเดาไม่ออกเลยนะแต่เขาบอกว่าเป็นโรนัลด์คูมันไหมพี่โรนัลด์คูมันอดีตโรนัลด์ผู้เล่นใช่ไหมฮะอดีตผู้เล่นทำไมชอบใช้คิดว่าจะมีเป๊ปสองเหรอไม่เพราะว่าแค่มองว่าคงเป็นอดีตผู้เล่นแหละผมก็เดาไม่ออกจริงนะพี่แต่ผมว่า
ตอนนี้มีข่าวลือหนาหูนะครับผมกับอาแซงเวนเจอร์เวนเจอร์เนี่ยนะใช่เอาอีกก่อนจะแบบว่าอีกหน่อยต้องออกซิเจนผมก็เติมไปไม่คือมีอยู่ยุคนึงอ่ะการต่อบอลของเวนเกอร์เนี่ยโดนเทียบชั้นกับบาร์เซโลน่าเลยนะใช่แต่ดีกาก้าของเป๊ปอ่ะเขาบอกว่าเป็นอะไรของเวนเกอร์เป็น 1.0 แต่ว่าเป๊ปเนี่ยขึ้นมาเป็น 2.0 คือของเวนเกอร์เนี่ยดีทุกอย่างแต่มันจบสกอร์ไม่ได้ใช่ๆเออทีนี้ก็ถามว่าดีไหมผมว่าเวนเกอร์ผู้จัดการทีมที่เก่งผมว่าถ้าการ1ใน10ผู้จัดการทีมที่เก่งในโลกเนี่ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอ่ะเวนเกอร์ติดโอ้ติดแน่นอนแต่ถามว่าตอนนี้ไหวกับอาร์เซนอลแล้วผมก็คงถึงคราวแล้วแหละเพราะว่าอะไรหลายอย่างหนึ่งหมดไฟใช่ไหมเราหมดไฟในการทำงานแล้วแกดื้อเรื่องนึงไงที่ตลาดหน้าหนาวอ่ะแฟนอาร์เซนอลไม่ซื้อหนังสือพิมพ์เลยนะช่วงเดือนมกราคมไม่ต้องซื้อเลยเขารู้ไม่มีข่าวอะไรเลยไม่มีคือจริงๆคนซื้ออ่ะคือหนึ่งต้องน่าเห็นใจอาร์เซนอลด้วยนะครับคือตัวเจ็บเขาทุกปีอ่ะมีมาทุกปีใช่ใช่ใช่คืองงเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมเจ็บอะไรขนาดนั้นอ่ะนี่ตอนนี้แฟนปืนลืมไปแล้วว่าในเตะในทีมมีนักเตะชื่อกาซาร่าอยู่อ้าวมีด้วยเหรอ โอ้ยเสียดายอ่ะเก่งเก่งเยอะอ่ะอย่างเอาไรชมเลนอ่ะครับผมก็เจ็บมาโหกี่ปีอ่ะเป็นปีอ่ะใช่ไหมใช่น่าจะได้ภรรยาเป็นนางพยาบาลแล้วใช่ครับผมได้เป็นหมอไหมเผื่อชอบแต่หมอเป็นผู้ชายสิครับ อ๋อชอบอย่างนั้นแหละครับพี่ก็นักเตะเขามีข่าวเป็นชายรักชายเยอะเหมือนกันนะของคาร์เซนอลเลยนะใช่ว้าวจริงเหรอคะเจ๊งเจ๊งอันนี้เรื่องจริงเลย คุณนิกโหนั่งอ่านคอมเมนต์ก็จะหมดเวลาอยู่แล้วอะครับผมคุณนิกคอปจะยืนกับนักเตะชุดนี้เป็นนานเท่าไหร่ครับผมผมว่าก็น่าจะเรื่อยๆนะครับพี่เพราะว่าเขาเรียกว่าไงถ้าเราดูอย่างเปิดใจจริงๆนะเราน่าจะเห็นว่าลิเวอร์พูลอะเกมดีขึ้นผมเมื่อก่อนเป็นทีมที่เล่นแล้วแบบพ้ออะพี่ดูแล้วก็แบบอันนี้แค่หอกกระจกรอเล่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดูแล้วมันสนุกขึ้นถึงแพ้ก็แพ้แบบมีลุ้นนะฮะเจอทีมใหญ่นี่คือโอกาสชนะสูงอ๋อผมต้องบอกว่าเป็นสไตล์การเล่นแนวกิ้งก่าครับพี่ทำไมครับเราปรับตัวเก่งครับเราเจอทีมใหญ่เราปรับให้ไปใหญ่ตามเขาเราเจอทีมเล็กเราต้องเล็กตามเขาเดี๋ยวบอลไม่เอนเตอร์เทนเออผมว่าจริงนะพอเจอเราเปิดกับโคตรเก่งเลยอ่ะเจอเชลซีเสมอเป็นไงล่ะเจอตะวันซีอ่ะแพ้ซะอย่างนั้นพี่เออแล้วไปแพ้ทีมแบบตะวันซีอ่ะแต่อย่าเข้าใจผิดนะวูฟอย่างที่บอกฮะไปปั่นจักรยานนะ ผมเห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วย จักรยานเตรียมตัวซื้อมาแพงไปโมมาแบบโอ้โหแล้วถ้าเกิดไม่ได้ปั่นจะรู้สึกไงอ่ะใช่พี่มีผลต่อเกมที่เหลือนะครับผมขอบคุณพี่มากครับเลิกพูดแล้วหมอยได้แชมป์ครับแชมเปี้ยนชิพอ๋อดื่มหมอยผมชอบแมนยูแต่หลักลิเวอร์พูลโอ้ยหลายใจเนี่ยนะครับคุณอะไรเนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไหมครับน่าจะไม่ได้แชมป์นะถามอย่างนี้โอเบมายองจะมาลิเวอร์ไหมอู้ตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นข่าวที่เป็นไปไม่ได้เลยนะพี่แต่นัดล่าสุดที่เขายิงจุดโทษไม่เข้าแล้วโดนเปลี่ยนอ่ะก็มีสิทธิ์อาจจะหมดใจนะผมว่าโอเบมายองอะรักครอปอืมฉะนั้นถ้าได้เล่นแชมเปี้ยนลีกโอกาสดีอันนี้ผมบอกเลยนะแล้วถ้าได้เนี่ยคือหลุยโซเลส2ตอเลส3แน่อ๋อใช่ใช่ไปกับบอลแล้วยิงได้เออแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะดอทมุนบอกว่าไอ้นักเตะคนนี้ขายผมเชื่อว่าทีมรวยๆหลายๆทีมอ่ะดาหน้าเข้ามาแน่ผมว่าเอาเบมายองอ่ะถ้าจะซื้ออ่ะมันก็ซื้อนานแล้วอ่ะนี่มันไม่ซื้ออ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรหลายอย่างแหละที่ไม่คลิกอ่ะผมว่ายังไงลิเวอร์พูลมีโอกาสมากที่สุดว่า1เจนครับบารมีโค้ชใช่มั้ยครับขอให้มาเลยก็คือกล่องคือตอนนี้คือลิเวอร์พูลไม่มีกล่องหน้าอะไรมาแข่งเขาไงเขาไปคือได้ตัวจริงแน่เขาคงไม่แข่งกับโอลิกี้อ่ะไอ้ซาเลยังอยู่อีกอยู่พี่รอเซิร์งอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนท่าใหม่นะแต่ไรคือทุกวันเนี้ยเขาซ้อมเนี่ยเขาให้เวลากับสนามฟุตบอลมัน50นาทีครับผมไอ้ 50% ครับผมอีก 50% เวลากับท่าเต้นไปเต้นหน้ามันถึงไม่ยิงแล้วจะเอานอยเออร์มาเหรอครับไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวผมอ่านเร็วๆหน่อยละกันครับพี่เชิญครับน้ำเสือเลือกว่าคุมตู้เย็นนะครับพี่นิกเพราะฉะนั้นเจ๊ดำสวัสดีนะครับครับผมเจ๊ดำสวัสดีครับเนวินครับคือโค้ชที่ดีที่สุดบ้าเขาเป็นไอ้เจ้าของสโมสรใครนะครับไอ้แกลลี่เนวินไม่ใช่คุณเนวินที่ชอบผมอยากได้คูตี้มาบาร์ซ่าถ้ามาเขาก็ทีมเขาไม่มีอะไรได้ละเอาเมสซี่บวกเงินมาแลกเพราะว่าเขาบอกคุณนิกไปมอนติคาโรเหรอครับไม่ผมไปข้างๆครับก็มีแข่งขันแต่ว่าสนามมันอยู่ติดกับมอนติคาโรก็ตอนฉี่ก็คือห้องน้ำเต็มก็เลยแค่แวะเข้าไปใช่ครับผมแวะดื่มน้ำสัก2ชั่วโมงอะ แล้วทะลึ่งเช็คอินผิดที่ได้กลับบ้านไม่ได้นะตอนนี้โดนเมียห้ามตัวเข้าอยู่ไอ้แต่คนนี้เห็นอุ้มกับลูกกับเมียถ่ายรูปน่ารักดีใช่ครับผมก็ตั้งภาพตั้งภาพเป็นหนึ่งถูกต้องครับพี่เราเลยเรา
วอลคอตก็เจ็บอ๋อใช่ครับพี่นิกครับทำไมลิมาดิกไม่ทำประตูเยอะเหมือนแต่ก่อนครับไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เพราะช่วงนี้เอาเวลาไปปั้นนี่พี่ปีกอะลูคัสซีดานนะฮะรู้จักไหมแต่เมื่อวานก็เลยเบลลงนะยิงด้วยครับยิงเล่นดีเล่นดีหายเจ็บกลับมาผมว่าปีหน้าเนี่ยโดนี่น่าจะโดนขายแล้วเบลนี่น่าจะเป็นตัวจริงอันนี้คิดเอาเองนะแต่ว่าอันนี้มีนิดนึงนะครับพี่ถ้าเกิดปีนี้ยิงน้อยลงถ้าสังเกตเลยนะเพราะว่ามาดริดอะปีก่อนๆคนที่ยิงกระจายคือโรนัลโดพี่ใช่แต่ปีนี้โรนัลโดเหมือนเขาไม่ค่อยได้เล่นตำแหน่งที่ตัวเองชอบเท่าไหร่นะฮะเขาดรอปแล้วแหละเขาแก่แล้วแหละอ๋อเออเนาะสังขารไม่เที่ยงเดี๋ยวสักวันนึงนิกแก่แบบพี่นิกรู้แล้วสังขารอะไรไงนะครับกิ๊ดมันมาแมนยูไหมครับผมว่าโอกาสมีนะน่าจะพอๆกับโอเบมายองมาเลียวพูแหละอยากได้ไหมเด็กผีใครก็อยากได้อ่ะกิ๊ดมันอ่ะเออชื่อกองหน้าตอนเนี้ยครับผมถามว่าเหลือใครเก่งๆบ้างที่พร้อมจะย้ายอ่ะสเตอร์ลิตไม่หรอกผมว่าสเตอร์ลิตเนี่ยล่าจะไปบาร์เซโลนาโอ้จริงเหรอไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็กลับใช่ไหมฮะขอบคุณที่เล่าให้ฟังครับพี่ไม่แต่ว่าผมว่าแมนยูตอนนี้ต้องควรจะกันงบไว้ส่วนหนึ่งนะฮะเอาไว้เตือนนักเตะดีๆเหรอต้องซื้อเดปายกลับมาเป็นสถิติโลกอีกครั้งหนึ่งครับพี่แต่ทุกวันนี้ไปเล่นกับลียงมั้งใช่ไหมก็เล่นได้นะล่าสุดมียิงประตูไปด้วยก็รู้สึกว่าไม่รู้ลีกเดอไอลีกเอิงอ่อนหรือว่าแมนยูจะไม่เป็นเพราะว่าเห็นไอ้นั่นอ่ะไอ้สุดหน้าอิตาลีอ่ะใครนะที่บ้าๆหน่อยอ่ะอยู่ทีมไหนฮะบาโลเตลลี่อ๋อบาโลเตลลี่ย้ายไปก็ยิงเหมือนกันนะตอนนี้ทีมเขานี่อยู่แบบว่าลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์ใช่เมื่อวานบาโลเตลลี่โดนใบแดงด้วยครับอ๋อมันประจำมันไม่ใส่ครับอยู่แล้ววันนี้ทำยังไงเลี้ยวผู้หญิงได้แชมป์ครับก็ขอเวลาเราอีกไม่นานครับแบบว่า30ปีถ้า30ปีครับได้แน่ๆครับเอ้ยเอาโอกาสนี้แหละถ้าเกิดได้ตัวเล่นดีๆแล้วตัว2ตัวผมว่านั่นคือสิ่งที่ลุ้นผมอยากได้กองกลางคิลเลอร์พาร์ทที่เสียเจอร์ราร์ดอลองโซ่ไปเราไม่มีเลยทุกวันนี้ใช่ๆๆอันนี้จริงๆน้อยเออมีภาษีพอจะมาแมนซิตี้มั้ยผมว่าก็มีโอกาสเป็นดาวทีมเงินโคตรเยอะเลยใช่ๆยอมซื้อตักเตะโง่ๆหังลาฮิมเซอร์ลิง50ล้านอ่ะรู้สึกดีใจมาได้ขายราคานี้ไปโอ้โหยังกับถูกหวยครับพี่เออเรื่องจากเวลาใกล้หมดต้องโทษคุณนิกนะเดี๋ยวขอโทษคอมเมนต์ที่เหลือด้วยเดี๋ยวผมจะให้คุณนิกทำผิดโดยการที่ว่าไปตอบเขาหน่อยได้ครับยินดีเลยครับที่เหลือนะแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะนัดคุณนิกมาใหม่น่าจะมาอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าได้ครับพี่ยังไงเดี๋ยวติดตามเพจ NR Sport ครับผมคืนนี้มีเหมือนเดิมมีรายการฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับใช่ครับก็รายการเกมฟุตบอลผมบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับอาทิตย์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะจำไว้ด้วยครับผมนะครับผมบ่ายโมงบ่ายสองก็เดี๋ยววันนี้มีพลาดการใดก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนฟุตบอล